ที่อิหร่านกันบ้างค่ะกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกมาปฏิเสธกรณีที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐกล่าวหาว่าอิหร่านมีแผนลอบสังหารทรัมป์ค่ะนาเซอร์คานานีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกมาปฏิเสธรายงานจากสื่ออเมริกันอ้างหน่วยข่าวกรองชี้ว่าอิหร่านมีบทบาทต่อเหตุพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเน้นย้ำว่าสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านมุ่งมั่นที่จะดำเนินการทางกฎหมายกับทรัมป์สำหรับบทบาทที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุลอบสังหารนายพลกอเซมสุไลมานีผู้บัญชาการกองกำลังสูงสุดแห่งกองกำลังปฏิวัติอิสลามพร้อมกับปฏิเสธเสียงแข่งว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับโจมตีทรัมป์ล่าสุดหรือข้อกล่าวหาใดๆที่ว่าอิหร่านมีความตั้งใจที่จะดำเนินการเช่นนั้น พร้อมชี้ว่าข้อกล่าวหานี้มีแรงจูงใจทางการเมืองและต่อต้านอิหร่านอย่างชัดเจนด้านคณะทูนิอิหร่านประจำสา,ารประชาชาติปฏิเสธรายงานข่าวเรื่องแผนล,ลอบสังหารทรัมป์ว่าเป็นข่าวคมลอยและมุ่งประสงค์ร้ายต่ออิหร่านโดยระบุว่าทรัมป์เป็นอาชญากรที่จะต้องถูกดำเนินคดีและถูกลงโทษด,ด้วยสารยุติธรรมทั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ทรัมยอมรับว่าเป็นผู้สั่งการให้สังหารนายพลสุไลามานีเนื่องจากเขาเป็นผู้วางแผนการโจมตีนักการทูตและกำลังพลของอเมริกันซึ่งการโจมตีสังหารผู้บัญชาการระดับสูงของอิหร,ร่านรายนี้เมื่อปี2020นั้นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานนั้นเสื่อมสมมากขึ้นขณะที่อิหร่านชี้ว่าการโจมตีครั้งนั้นเป็นพฤติกรรมของกลุ่มก่อการร้ายพร้อมย้ำว่าจะแก้แค้นคืน เป็นที่ทราบกันดีว่าทรัมป์มีจุดยืนที่แข็งกร้าวต่ออิรานและถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่อิรานทำกับหลายชาติเมื่อปี2018โดยยังว่าข้อตกลงนั้นไม่เพียงพอที่จะป้องกันอิรานจากการมีอาวุธนิวเคลียร์แม้ว่าที่ผ่านมาอิรานจะปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่ได้ทำการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ก็ตามแต่ว่าต้องการใช้นิวเคลียร์ในทางสันติโดยเฉพาะด้านพลังงานค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN World Today ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ